ดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายรอบรู้วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับแน่สงสัยแล้วใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเรามาดูอันนี้กันก่อนเลยเห็นไหมครับว่าคืออะไรใช่แล้วครับมันคือยานั่นเองวันนี้เราจะไปติดตามกันครับว่าเภสัชกรชุมชนเขาคือใครอ๋อหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วงั้นเราไปตามรับชมกันเลยครับชุมชนนั้นนะครับเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อยาก็ซื้อยาแล้วก็ให้เขาเช็คเคาน์เตอร์ว่ายาถูกหรือเปล่าแล้วก็เช็คเงินค่ะก็จะจัดเป็นยาบรรเทาอาการหรือว่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่เหมาะสมค่ะในแต่ละรายไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะอาการไม่พึงประสงค์ค่ะที่เกิดจากการใช้ยาต่างๆค่ะก็คืออย่างเช่นผื่นแพ้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยค่ะเกิดอาการที่รุนแรงนะคะก็จะแนะนำให้ส่งต่อเพื่อไปพบคุณหมอนะคะนอกจากนี้นะคะเภสัชกรชุมชนยังมีหน้าที่ในการค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในชุมชนของผู้ป่วยนะคะโดยการลงเยี่ยมบ้านในแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะทำการแบ่งเป็นเขตการดูแลนะคะโดยขึ้นกับหน่วยงานที่เป็นสปสช.ค่ะและนอกจากนี้ในร้านยานะคะยังให้บริการสกรีนนิ่งนะคะแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะสำหรับเหล่านี้ก็คือสโคปสั้นๆค่ะสำหรับบทบาทของเภสัชกรในร้านยาค่ะสำหรับที่ร้านเรานะคะก็จะมีมุมให้บริการด้านสุขภาพนะคะก็คือเป็นการคัดกรองสกรีนนิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคเบาหวานนะคะโดยที่ร้านนะคะจะมีอุปกรณ์บริการที่ใช้ในการต่อน้ำตาลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตค่ะก็คือถ้าผู้ป่วยที่ต้องการวัดระดับน้ำตาลนะคะก็ต้องอดอาหารมา12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำการวัดระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็ในกรณีผู้ป่วยที่วัดความดันต้องการวัดความดันโลหิตสูงค่ะก็สามารถทำได้ที่ร้านยานะคะโดยทางร้านยานะคะก็จะมีแบบบันทึกการดูแลการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยนะคะเพื่อบันทึก อาการของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาในความสุขค่ะต่อไปก็จะเป็นมุมให้ความรู้ของร้านยานะคะซึ่งก็จะแสดงเรื่องโรคเรื้อรังนะคะที่สามารถพบได้ในโดยทั่วไปในผู้ป่วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบอกแสดงเรื่องการใช้ยาเป็นต้นนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอะค่ะก็จะมีอธิบายทั้งเป็นนิยามนะคะแล้วก็เรื่องสาเหตุของความดันโลหิตสูงหรือแม้แต่การรักษาความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยาค่ะก็คือจะเป็นบอกแสดงให้ความรู้ให้ผู้ป่วยค่ะที่เข้ามาใช้บริการสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะค่ะก็มีที่ผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจบุคคลทั่วไปนะคะหา
เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เภสัชกรที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมรวมทั้งสุขภาพพลานามัยเบื้องต้นก็อย่าลืมสามารถไปปรึกษากับเภสัชกรตามร้านยาใกล้บ้านท่านหรือในชุมชนของท่านได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเฉพาะกิจของเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย